เป็นอะไรเปล่าปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะท่านมาก็ดีแล้วท่านก็คิดแล้วสิว่าจะเก็บผมได้คนอย่างผมมันไม่ตายง่ายๆหรอกแกต้องการอะไรต้องการชีวิตผมนะสิถ้าผมตายนะวันนี้มึงตายด้วยใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆฉันจะยกเลิกคำสั่งนั้นแต่มีข้อแม้อยู่แกจะต้องปล่อยคุณกรุณาเดี๋ยวนี้คุณแน่ใจได้ยังไงว่าท่านจะไม่ได้สอบกับบอกกับผมอีกเฮ้ยมันขยับแล้วก็มันเงียบมันตายไม่ต้องระแวงนะไม่มีอะไรหรอกฉันจะหยิบเช็คให้แกต่างหากนะดูสิเห็นไหมเช็คอะไรเงินสด500,000 บาทแกรับเอาไปซะแล้วก็รีบไปจากที่นี่มันจะมีประโยชน์อะไรศพใช้เงินไม่ได้นะครับท่านฉันบอกแล้วใช่ปะว่าฉันจะไปทำอะไรแกนี่แกไม่เชื่อใจฉันเหรอก็เพราะเชื่อท่านละสิผมก็เป็นอย่างนี้ไงแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงอ่ะนี่แกไปเถอะนะฉันจะไม่ให้ใครตามไปเก็บแกหรอกถ้าแกกลัวมากแล้วแกก็ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วก็เล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้เขาฟังอ่ะนะใช่นี่ลูกฉันพูดถูกนะถ้าแกขืนไปบอกตำรวจเมื่อไหร่แล้วก็ตัวแกเองเนี่ยจะต้องเข้าปิ่งทางที่ดีนะฉันว่าแกรับเงินสดๆเนี่ยแล้วก็รีบไปจากที่นี่โดยเร็วจะปลอดภัยไปสิเชื่อท่านอีกสักครั้งนึงไปก่อนนะครับท่านไม่พ่อนข้าวจริงเหรอครับพี่พ่อพี่ใจอ่อนมากกับผมจริงๆเหรอครับพี่อย่าล้อผมเล่นนะครับฉันจะโกหกแกทำไมฮะโอ้โหดีไปเลยพี่อย่างนี้ต้องดื่มให้พี่หนึ่งแก้วดื่มไปจะทำไมก็น้ำขาวดีบอกผมเลยละครับมาพี่เราดื่มรวดเดียวหมดเลยนะครับพี่คอยดูนะครับงานมั่นผมเนี่ยนะครับจะจัดให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเชิญแขกมาให้เพียบไปเลยชนิดที่เรียกว่าไม่ให้น้อยหน้าใครเลยละครับพี่ว่าไงครับดีไหมครับสุดแล้วแต่แกงานแกนี่ไม่ใช่งานฉันอ๋อผมรู้แล้ววันนี้ทำไมพี่ถึงเซ็งๆอิจฉาผมใช่ไหมล่ะครับอิจฉาเรื่องอะไรก็จะได้น้องเขยก่อนมีเมียไงล่ะครับแหมพี่ผมไม่ได้ตั้งใจหรอกนะครับก็พี่เล่นทำใจหินไม่ยอมหาเมียให้ได้ก่อนผมนี่นะไปไหนล่ะ
พ่ออยู่กับตำรวจข้างล่างครับอานึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะโหดร้ายขนาดนี้ผมก็นึกไม่ถึงว่าพ่อจะทำได้ขนาดนี้ที่แท้เขาก็เป็นคนทำร้ายลูกก็คือจะอาฆาตแค้นมากมายขนาดถึงจะยอมทำร้ายลูกของตัวเองเพียงเพื่อต้องการโยนความผิดให้กับบำรุงใจเขายังเป็นคนอยู่หรือเปล่าที่ถ้าลูกเกิดเป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทำไงดีครับยอมมาทำงานร่วมกับพ่อนะผมยอมตกลงมาในห้วงแห่งความแค้นกับพ่อผมยอมทำทุกสิ่งเพื่อทำลายคุณบำรุง ก็เพราะว่าผมคิดว่าเขาเป็นคนบีบบังคับให้ผมทำแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่พ่อเป็นคนบังคับให้ผมทำเองไงก็ไปไกลเกินกว่าที่ใครจะหยุดยั้งเขาได้ขนาดพัดก็ยังทำร้ายได้แล้วภาษาอะไรกับคนอื่นถึงเวลาแล้วนะที่ลูกจะต้องตัดสินใจว่าจะทนร่วมก่อการทำเค้นกับพ่อเขาอีกหรือเปล่าเข้ามาคุณพัชยศคะเจ้าหน้าที่ตำรวจขอเชิญข้างล่างค่ะบอกจะอ่อนเรื่องมั่นแล้วใช่ไหมค่ะแล้วแกว่าไงมั่งคุณก็น่าจะรู้นี่คะผมควรจะบอกแกเองใช่ไหมค่ะเพราะคุณเป็นคนที่แกรักมากที่สุดนี่ค่ะแสดงกริยาอย่างนี้กับพ่อทีพ่อเสียใจนะลูกแล้วที่พ่อทำกับคนอื่นพ่อไม่คิดบ้างเหรอคะว่าเขาก็เสียใจถ้าหมายถึงการมั่นพ่อทำไปเพราะรักออนนะลูกพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความรักพ่อเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าออนนั่นคือดวงใจของพ่อคือดวงใจของพ่อพ่อเป็นเจ้าของอ่อนอ่อนเป็นแค่สมบัติชิ้นหนึ่งของพ่อที่พ่อคิดจะทำอะไรก็ได้เพราะอ่อนเป็นแค่สิ่งของไม่ใช่หรอกลูกอ่อนไม่ใช่สิ่งของอ่อนคือดวงใจของพ่อพ่อต้องรักษาดวงใจไปด้วยชีวิตพ่อจะไม่ยอมให้ดวงใจของพ่อเนี่ยต้องชอกช้ำหรือบุบสลาย
พ่อยอมทำทุกอย่างก็เพราะพ่อรักลูกนะลูกเข้าใจมั้ยเพื่อการแก้แค้นใช่ไหมล่ะคะพ่อคิดแต่จะแก้แค้นโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นยังไงนะแล้วออนคิดบ้างไหมว่าพ่อเนี่ยจะเป็นยังไงใช่บางครั้งเนี่ยลูกอาจจะมองว่าพ่อเนี่ยไม่สนใจลูกแต่สิ่งที่ลูกทำลงไปลูกรู้บ้างไหมว่าพ่อรู้สึกยังไงเข้ามาทางด้านหลังนี่ปีนรั้วเข้ามานะครับเป็นภรรยาผมอยู่ด้านหลังนี่พอดีมันเข้ามาจี้นะบังคับให้ภรรยาผมเนี่ยบอกซ่อนที่ซ่อนทรัพย์สินนะครับก็ในช่วงนั้นนะครับลูกชายผมก็กลับจากที่ทำงานพอดีมันเห็นเข้ามันก็ตกใจกลัวนะมันก็จะทำร้ายเราอีกลูกชายผมก็ยังมีสติดีอยู่ก็เลยเกลี้ยกล่อมมันมันถึงหายตกใจในช่วงนั้นผมกลับจากที่ทำงานพอดีนะครับกลับมาเห็นบ้านเนี่ยเงียบผิดสังเกตผมก็เลยแอบเข้าทางด้านหลังนี่แหละครับตอนคนร้ายเข้ามาเนี่ยครับเข้ามาทำร้ายคุณผู้หญิงป่ะครับคุณพยศครับเปล่าครับผมว่ามันตั้งใจทำร้ายเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะให้ภรรยาผมบอกที่เก็บทรัพย์สินนะฮะแต่ลูกผมสิครับไหวพริบดีมากเลยครับก็เอาเช็คเงินสดเนี่ย 500,000 บาทให้มันไปมันถึงยอมปล่อยภรรยาผมมานะครับแล้วในช่วงนั้นนะฮะพอมารับเช็คไปมันก็กลับออกไปทางประตูนั่นนะครับแล้วยังไงไม่ทราบครับมันหันมามันก็จะทำร้ายลูกผมเพราะว่าได้ยิงสวนไป2นัดครับตอนคนร้ายเนี่ยเขาหันกลับไปครับเขาคิดจะทำร้ายคุณเนี่ยตอนนั้นคุณอยู่ห่างคนร้ายประมาณกี่เมตรครับช่วงนั้นมันกำลังชุลมุนนะฮะก็ไม่ทราบว่ากี่เมตรนะฮะทีนี้มันทำมันนึกยังไงไม่รู้มันจะทำร้ายผมก็เลยยิงไปเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกผมถูกทำร้ายนะครับเป็นนั้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณป้องกันตัวใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็ยังไงก็วันหน้าผมจะรบกวนอีกครั้งนะครับเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมในวันข้างหน้านะครับยินดีร่วมมือเต็มที่เลยครับครับ ขอบคุณมากครับคุณวัชระครับครับครับอันนี้ก็ต้องคอยผลพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานอีกทีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมจะไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกครับเพราะว่าดูตามรูปการแล้วนะฮะคุณเองก็ไม่ทำอะไรเกินกว่าเหตุนักและอีกอย่างนึงนะครับผู้ตายรายนี้นะฮะได้ก่อคดีอุกชะกันไว้มากต่อมากเลยคุณนะครับครับกองเสร็จหรือยังครับได้ผ่านกองเสร็จแล้วคุณวัชนาผมต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเรื่องหมดราวสักทีลูกเหนื่อยใช่ไหมถ้าเหนื่อยก็ไปพักผ่อนก่อนได้นะนี่อากรุณาก็เป็นยังไงบ้างไม่เอาหน้าหมดเรื่องหมดราวแล้วล่ะสบายใจได้เรื่องเล็กน้อยกันเนี่ยพ่อจัดการได้นี่เดี๋ยวพ่อจะไปดูอากรุณาเขาหน่อยนะพ่อฆ่าเขาทำไมว่าไงนะผมถามว่าพ่อฆ่าเขาทำไม
ก็เพื่อลูกไงล่ะเพื่อผมอ่ะใช่ไอ้เจ้าหมอนั่นนะมันไปพบพ่อที่ทำงานนะมันบอกว่าลูกเนี่ยเห็นมันตอนที่มันขับรถชนนายวิจารณ์มันกลัวลูกจะเปิดเผยพ่อก็เลยต้องฆ่าไม่ใช่เท่านั้นนะมันยังบังคับพ่อให้พ่อเนี่ยเก็บลูกซะอีกถ้าพ่อไม่ทำตามมันจะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดเลยรวมทั้งเรื่องที่พ่อสั่งให้มันทำร้ายผมด้วยไหมแล้วนี่ลูกพูดเรื่องอะไรพ่อไม่เข้าใจนะพ่อไม่ต้องมาปิดบังอะไรทั้งนั้นความจริงมันเปิดเผยก่อนที่พ่อจะยิงไอ้หมอนั่นผมไม่นึกเลยนะว่าพ่อจะเป็นคนแบบนี้ผมหลงเข้าใจนายบำรุงผิดผมคิดว่าเขาบีบให้ผมทำงานร่วมกับพ่อผมเข้าใจเขาผิดมาตลอดที่แท้พ่อก็หลอกผมพ่อหลอกใช้ผมทำไมอ่ะพ่อไม่ได้หลอกนะแต่มันจำเป็นจำเป็นที่ให้คนมาซ่อมด้วยเหรอพ่อต้องทำนะเพื่อให้ลูกเนี่ยไปแก้แค้นแทนแม่ของลูกแม่พ่อไม่ได้มาอ้างแม่ทั้งนั้นน่ะพ่อทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะพ่อไม่เคยสนใจใครเลยผมเพิ่งมารู้วันนี้เองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำเนี่ยพ่อทำเพื่อตัวเองพ่อเป็นคนฆ่าแม่พ่อต่างหากที่เป็นคนฆ่าแม่พ่อทำเพื่อการแก้แค้นของตัวเองพ่อหลอกใช้ผมไม่ยอมให้พ่อหลอกใช้อีกแล้วแม่เขารู้ว่าพ่อเป็นคนแบบนี้นะแม่เขาไม่รับแหวนตรงนี้ของพ่อไอ้แหวนสกปรกเนี่ยใช่ที่พ่อต้องทำนะเพื่อการแก้แค้นพ่อเคยบอกกี่ครั้งแล้วนะพ่อยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างตราบใดที่เอกบำรุงมันยังมีชีวิตอยู่นะพ่อจะไม่มีวันหยุดเด็ดขาดพ่อจะทำอะไรมันก็เรื่องของพ่อนะผมไม่เกี่ยวผมจะไม่ให้พ่อหลอกใช้อีกแล้วผมจะไปพบเขาผมจะไปขอโทษเขาขอโทษที่ผมเข้าใจเขาผิดมาตลอดหยุดสิแกทำอะไรไม่ได้ผมจะไปบอกเขาว่าผมจะมอบเวทีนี้ให้เขาผมจะมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เขาอย่าไปนะถ้าแกไปนะแกกับฉันเลิกกันผมจะทำหยุดถ้าแกก้าวออกไปเพียงก้าวเดียวนะแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่ออีกแกกับฉันไม่ใช่พ่อลูกกันแล้วจำไว้นะอย่ามาเหยียบบ้านหลังนี้อีกเป็นอันขาดได้ขนาดนี้เฉลิมวะฉันก็ไม่เข้าใจทำไมพ่อต้องเป็นแบบนี้ด้วยลองถ้าเขาตัดพ่อตัดลูกกับแกได้ขนาดนี้แบบนี้ไม่มีใครดึงเขาไว้อยู่แน่ฉันต้องไปพบบุญรุ่งผู้นี้เขาเข้าใจแล้วเขาจะยอมพบแกเหรอยอมหรือไม่ยอมอ่ะ
ฉันก็ต้องพบเขาให้ได้อย่างน้อยเราก็ยังมีเวทีที่เขาต้องการเฮ้ยทำแบบนั้นนะพ่อแกเอาตายแน่ฉันต้องไถ่โทษให้พ่อฉันต้องทำถ้าอย่างนั้นนะตอนนี้แกพักอยู่กับฉันที่นี่ก่อนอย่าเพิ่งตะเลิดไปไหนเลยส่วนเรื่องบำรุงเนี่ยยังไงไว้ฉันจะนัดให้ชีวิตฉันมันเร็วได้แบบนี้เกย์เพิ่งท้อแท้สิวะแต่ต้องสู้ให้มันถึงที่สุดอย่างน้อยนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยฉันจะอยู่เคียงข้างแกเสมอขอบใจวังทวัดตอนนี้ฉันก็เหลือแกอยู่คนเดียวไม่หรอกแกยังมีองค์อ่อนอีกไงอย่าลืมสิฉันจะยอมทำตามบำรุงทุกอย่างขอเพียงให้ฉันได้อยู่กับอ่อนตลอดไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่ฉันว่ายากนอกซะจากแกกับองค์ออนเนี่ยจะหนีไปให้ไกลที่สุดไกลจากความแค้นของคนทั้งสองว่ายายออนไม่มีวันเข้าใจพ่อครับพ่อตามใจยายออนมากเกินไปจำเป็นด้วยเหรอครับที่ต้องให้น้องมั่นตอนนี้ครับทำไมอ่ะก็ข่าวของออนกับมันเพิ่งมีขึ้นนะครับถ้ามั่นตอนนี้เท่ากับเรากบข่าวไหมครับช่างมั้งใครจะว่าไงก็ช่างเขาแต่สำหรับพ่อที่ต้องรีบทำตอนนี้ก็เพื่อที่จะตัดไฟแต่ต้นลมขืนปล่อยไว้ยายออนอาจจะทับถล่มลึกลงมากกว่านี้อีกและอย่างหนึ่งไอ้พัดยศมันจะหมดโอกาสใช้น้องแกเป็นเครื่องมืออีกต่อไปดีละแกพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีแล้วนะพรุ่งนี้แกไปจัดการหนังสือพิมพ์ลงข่าวได้เลยพ่ออยากจะรู้นะว่าถ้าไอ้พัดยศมันได้ข่าวเนี่ยมันจะทำยังไงอ
ชั่วชีวิตของผมผมต้องต่อสู้มาตลอดชีวิตมีเพื่อนเพื่อนก็ทรยศมีลูกลูกก็ไม่เข้าใจพันยศต้องจากผมไปนะคุณรู้ไหมว่าเขาพูดกับผมยังไงเขาบอกกับผมว่าเขาจะไปขอโทษไอ้บำรุงคุณคิดดูสิว่าเขาทำแบบนี้กับผมได้ยังไงเป็นฉันก็คงทำอย่างนั้นแหละคุณว่าอะไรนะจนเดี๋ยวนี้คุณยังไม่รู้ตัวเองอีกเหรอว่าคุณทำอะไรลงไปผมทำอะไรอ่ะเสียแรงที่ฉันมองคุณในแง่ดีมาดูตลอดฉันอยากจะไถ่บาปให้ตัวเองที่มีส่วนทำให้คุณสูญเสียคนรักไปฉันหวังจะเป็นกำลังใจให้กับคุณให้คุณลุกขึ้นมาเผชิญโชคชะตาแต่แล้วฉันก็ต้องผิดหวังคุณคิดแต่จะแก้แค้นแต่นั้นฉันก็พอทนได้ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งคุณคงจะคิดได้และให้อภัยต่อกันแต่เดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ทนอีกต่อไปละเพราะคุณทำร้ายพัดยศผมจำเป็นนะเพราะผมต้องการให้เข้ามาช่วยผมไม่มันสายเกินไปที่คุณจะพูดกับฉันคุณหมายความว่าไงอ่ะเวลาของคุณกับฉันมันควรจะจบได้ฉันจะไปจากคุณฉันจะไม่ขออยู่กับคุณอีกต่อไปละคุณพูดจริงๆเหรอเนี่ยกรุณาคุณอย่าไปจากผมนะผมอยู่คนเดียวแล้วเวลานี้คุณต้องอยู่กับผมนะคุณตอบผมมาสิว่าคุณจะไม่ไปจากผมอ่ะขี้ปากชาวบ้านเขามีเมียก็เหลือเดนจะไปบำรุงมันคุณน่าสมเพชจริงๆจนเดี๋ยวนี้คุณก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าคุณเป็นยังไงฉันสงสารคุณจริงๆคุณไม่ต้องมาทำพูดดีกับผมเลยคุณอยากจะไปไหนก็ไปไปเห็นบ้างรักษาตัวเองด้วยนะคะหลับก่อนค่ะThank you.
รถไม่อยู่อ่ะพ่อแกคงยังไม่มาฉันว่าแกขึ้นไปเคลียร์เอกสารให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะยังไงฉันจะรออยู่ที่นี่ถ้าพ่อแกมาแล้วฉันจะรีบไปบอกขอบใจนะหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้หรือยังคะผมไม่มีเวลาครับอ๋อไม่มีเวลาอย่างนี้เองสินะคุณออนจะถึงต้องรีบรับมั่นคุณว่าอะไรนะเปล่าค่ะพอดีได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้บอกว่าคุณออนจะรีบรับมั่นกับลูกเสทหารคอลัมน์ข่าวซุบซิบนั่นแหละค่ะเมื่อวันก่อนก็เห็นว่าไปกุ๊กกิ๊กอยู่กับบำรุงแต่ดาว่ามันคงจะต้องมีมูลบ้างนะคะไม่งั้นนะคะคงไม่เอาไปเขียนแบบนี้หรอกผู้หญิงเราเนี่ยจิตใจแปรเปลี่ยนเร็วจริงๆเลยนะคะคุณพัทเมื่อไหร่คุณจะหยุดภาพสักทีฮะธิดาพูดเนี่ยดาหวังดีกับคุณนะคะคุณพัทดาไม่อยากเห็นคุณผิดหวังอ่ะเหมือนคุณใช่ไหมเมื่อไหร่คุณจะเลิกยุ่งกับผมสักทีอ่ะถ้าคุณคิดว่าดายุ่งกับคุณมากนะแล้วก็ดาขอพิจารณาตัวเองก็ได้ค่ะไม่จำเป็นเพราะผมคงจะไม่พบคุณอีกแล้วThank you.
เอ้ยมีไฟต่อบุหรี่ป่าววะใช่เดี๋ยวนะโอ้มีไว้ทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะอะไรวะไม่ติดวะรอนี่นะเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวไปเร็วๆนะเว้ยถึงพัดหมดอันตรายมากเลยพัดแม้ต้องใกล้กับความตายนะผมก็ไม่กลัวผมเป็นห่วงออนพอรู้ว่าออนจะไม่ผมก็รีบมาคิดว่าออนผิดคำสัญญานะคะไม่ครับผมเชื่อในความรักของเราเพราะผมก็รู้ว่าออนไม่มีวันจะรักใครได้อีกเหมือนกับผมทีแรกพ่อก็ไม่ได้คิดว่าจะให้ออนมั่นเป็นเพราะพัดผมคุณแม่บอกว่าพัดแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดินของคุณพ่อไปก็เลยยิ่งทำให้คุณพ่อโกรธพัดใหญ่เลยส่งคนมาซ้อมผมพ่อออนไม่ได้เป็นคนทำ
นที่ทำพ่อผมเองเป็นไปได้เหรอคะยอมทำทุกอย่างเพื่อการแก้แค้นท่านส่งคนไปดักทำร้ายผมแล้วก็โยนความผิดไปให้พ่ออ่อนพอผมมารู้ความจริงเข้าเราก็เลยทะเลาะกันผมก็เลยบอกท่านว่าผมจะมาขอโทษพ่ออ่อนท่านก็เลยตัดพ่อตัดลูกกับผมเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องออนผมจะยอมพ่อออนทุกอย่างและขอเพียงอย่างเดียวขอให้ท่านเข้าใจในความรักน้องสองไม่รู้ว่าพ่อออนจะยอมพูดกับพัดหรือเปล่าที่สุดด้วยเพื่อให้ท่านรู้ว่าผมไม่ใช่ศัตรูของท่านอีกต่อไปแล้วก็จะเอาใจช่วยค่ะเป็นไปได้นะผมจะอยากพบท่านเดี๋ยวนี้ซะด้วยซ้ำบัดอย่านะพัดถ้าเกิดพัดไปพบพ่อตอนนี้พ่อคงจะต้องไม่ยอมฟังพัดอธิบายอะไรแน่เลยพัดก็คงจะต้องตายใช่ไหมครับพัดจะพูดคำนี้นะมันไม่ดีถ้าไม่มีคำนี้นะจะมีอะไรมาพากความรักระหว่างเราสองคนไปได้คิดถึงออยใจแคบขาดอยากดูก่อนผมจะหนีไปอ
ผมคลี่คลายเมื่อผมไปขอโทษพ่ออ่อนฝันของเราก็จะได้กลายเป็นจริงอ่อนก็จะรอให้วันนั้นมาถึงผมก็เหมือนกันออนเปิดประตูหน่อยเร็วสิห้อง302เหรอครับครับครับเดี๋ยวยังไงเจ้าพัดกลับมาผมจะรีบบอกให้นะครับครับสวัสดีครับนี่คุณไม่ต้องเป็นห่วงคุณพัดเยอะเขาหรอกผมดูเขาออกนะว่าคนแบบนั้นนี่นะเขาเอาตัวรอดได้ไปบ้านในบำรุงเนี่ยนะเอาตัวรอดได้อ้าวรอดสิคุณทำไมรอดผมก็ซวยดิคุณก็คิดถึงแต่เรื่องของคุณเท่านั้นแหละใครบ้างไม่คิดถึงเรื่องของตัวเองก็บ้านั่นแหละผมไม่ใช่พระนะคุณไอ้พัดเอ้ยไม่น่าหาเรื่องเลยออนเปิดประตูหน่อยตายแล้วพี่รักอ่ะผมไปก่อนนะตัวเองดีๆนะไม่ต้องกลัวอีกไม่นานจะทำให้เรื่องเราจบสิ้นทันทีรักษาตัวด้วยนะคะออนก็เหมือนกันน้องออนเปิดหน่อยผมไม่ก่อนออนผ่านยามเข้ามาได้ไงวะพี่เห็นมีรถมาจอดอยู่หน้าบ้านที่แท้ก็รถเขาจริงๆเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยออนพี่ถามว่าเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครูค่ะออนนี่น้องใช้เขามาพบน้องที่นี่ไม่ได้นะถ้าพ่อรู้แล้วตายเลยนะมันอันตรายมากถ้าเกิดอะไรขึ้นคนที่เสียเนี่ยคือน้องแล้วพี่ก็คงไม่สามารถจะช่วยอะไรน้องได้จะไม่พูดนะแต่อย่าให้มีครั้งต่อไปพี่รักขอบคุณนะคะเฮ้ยกลับมาแล้วเหรอว่าไอเวนฉันเป็นห่วงไงทับแย่เออแล้วเป็นไงเจอออนไหมนี่แต่คืนแกระหำแบบนี้นะสักวันหนึ่งเนี่ยแกต้องถูกในบำรุงยิงกระบาลแน่แล้วฉันทำไงวะก็ไปงานศพฉันสิวะเฮ้ยแกมันก็เป็นซะแบบนี้นี่บังพวัตมาคุยเรื่องงานดีกว่าพรุ่งนี้นะแกไปที่ออฟฟิศคุณบำรุงแล้วก็จดหมายนี้ไปให้บอกฉันขอนัดพบคืนพรุ่งนี้
คืนพรุ่งนี้เหรอแล้วเขาจะยอมพบแกหรือวะยอมสิเพราะฉันมีสิ่งที่เขาปฏิเสธไม่ได้อะไรทำไมมองผมแปลกๆแบบนี้ครับคุณเมทินครับเวลานี้นะครับคุณน้าคุณก็เสียชีวิตไปแล้วกรรมสิทธิ์ที่ดินก็คงตกเป็นของคุณคนเดียวก็ใช่แล้วทำไมคือผมจะไม่ซื้อที่ของคุณแล้วนะผมจะให้คุณขายให้คุณบำรุงนี่คุณว่าอะไรนะเฮ้ยแกจะเอาแบบนี้แน่นะคุณขายใครก็เหมือนกันทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นผมหรือคุณบำรุงเพราะนี่คุณยิ่งพูดแล้วผมยิ่งงงก็คุณคนบังคับผมเองว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้ตาบำรุงนั่นอะไรแล้วตอนนี้คุณจะมาให้ผมขายที่เขาหรือไงคือเอาเถอะครับผมก็มีเหตุผลของผมเหมือนกันนะฮะแต่ผลประโยชน์ของคุณก็เหมือนเดิมแถมยังเร็วขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณเซ็นชื่อลงตรงนี้นะครับนี่เป็นเอกสารยินยอมขายที่ดินให้คุณบำรุงเฮ้ยแล้วแกไม่กลัวพ่อแกเขาฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณแน่ใจนะว่าจะไม่ซื้อที่ผมเอ้าเอาไงก็เอามาถียังไงยังไงมันก็แต่เป็นเศรษฐีเหมือนกันนั่นแหละนะเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันคุณคงมีอะไรต้องคุยกันอีกบ้างรับรองนะถ้าคุณดำมึงได้รับเอกสารเนี่ยเขาคงต้องมาพบฉันแน่มีอะไรเหรอฉันกลัวว่าคราวนี้พ่อแกกับแกจะต้องแตกหักกันจริงๆแน่แต่ก็ช่างนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงนะยังไงก็จะอยู่กับแกขอบใจมากเพื่อนแกนี่เพื่อนตายจริงเออฉันก็ลืมไปนะกรุณาโทรมาหาแกโรงแรมนั่นน่ะสิทำไมคุณอากรุณาต้องออกไปอยู่โรงแรมด้วยเฮ้ยแกจะไปไหนอีกอ่ะจะไปหากรุณาใครคะผมเองครับพันยศฮะพับพับสิจ้าอารู้ดีว่าอาทำอะไรลงไปทุกอย่างอาคิดแล้วถึงได้ตัดสินใจที่อาทนอยู่กับคุณพ่อของพัดน่ะก็เพราะพัดนะที่แม่ห้องสอน
อาว่าอาจจะกลับไปอยู่ที่นั่นก็จะพักเถอะหาคำตอบให้กับตัวเองได้หรือยังว่าจะทำยังไงต่อไปก่อนมาที่เนี่ยผมไปหาออนมาแล้วตายแล้วพาไปที่นั่นอีกทำไมอ่ะมันอันตรายนะยิ่งกำลังหน้าสิวหน้าขวานอยู่ด้วยมันจำเป็นครับอาเพราะผมคิดว่าคนแรกที่ควรจะรู้ว่าผมตัดสินใจยังไงเนี่ยควรจะเป็นออนผมตัดสินใจแล้วฮะว่าจะยกกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ชะอำให้คุณบำรุงคุณอาคิดว่าถ้าผมทำแบบนี้แล้วคุณบำรุงเขาจะยอมเข้าใจเรื่องผมกับออนไหมครับบำรุงก็เป็นคนมีเหตุผลนะพัดเขาเคยบอกอาว่าความแค้นระหว่างเขากับคุณพ่อของพัดน่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจพัดนะถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะยอมเขาทุกอย่างเลยขอให้เขาให้โอกาสผมกับออนบ้างอาเป็นห่วงอยู่ก็แต่พ่อของพัดเท่านั้นน่ะป่านนี้เขาจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เขาก็เหมือนตัวคนเดียวคิดแล้วอาก็สงสารเขานะเนี่ยเธอฉันได้เลิกมั่นมาเรียบร้อยแล้วนะสุดหน้านี่แหละคุณพระท่านบอกอุ๊ยเป็นเลิกที่ดีที่สุดเลยฉันจะให้คุณหญิงร้อยทิพย์ท่านน่ะมาเป็นผู้ใหญ่ให้พ่อเชษฐ์เขาขอบคุณค่ะเออนี่แล้วตอนนี้เธอว่างมั้ยมีธุระอะไรหรือเปล่าก็มีธุระนิดหน่อยล่ะค่ะเหรออุ๊ยนี่งั้นดีเลยเดี๋ยวเธอไปกับฉันนะไปช่วยกันเลือกแหวนมั่นเออนี่ให้พ่อเชษฐ์ก็ไปด้วยแล้วชวนหนูอ่อนไปด้วยไปช่วยๆกันเลือกในเธอก็ไม่ทราบจะมีเวลาหรือเปล่านะสิคะอ้าวทำไมล่ะเธอแหมเธอเนี่ยมีธุระอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้สิฮะอ่ะนี่เธอแล้วหนูอ่อนเขาไปอยู่ที่ไหนซะล่ะอ๋ออยู่ที่เรือนพักในสวนนะคะเหรอเออนี่พ่อเชษฐ์ไปลูกปะไปชวนหนูอ่อนไปด้วยกันจะได้ไปช่วยๆกันดูแหวนไปสิลูกมันจะดีอะครับนี่พ่อเชษฐ์จะมาถามแม่ได้ยังไงแล้วว่าดีหรือไม่ดีนะลูกก็ลูกน่ะเป็นคนมั่นหนูอ่อนเองนี่จ้าไปลูกปะไปชวนหนูอ่อนหนูอ่อนเขาจะได้ไปดูแหวนเองว่าถูกใจมะนะลูกนะไปสิครับดูสิเธอมัวแต่อายอยู่แบบเนี้ยถึงได้ช้านักอ่ะถ้าพ่อเชษฐ์ไม่ได้หนูอ่อนแล้วก็ฉันว่าพ่อเชษฐ์เนี่ยนะคงจะแย่แน่ๆเลยเธอสวัสดีจ้าน้องออนคือแม่พี่เขามาหาแม่น้องออนเขา
จะมาพูดเรื่องมั่นใช่ไหมล่ะคะครับแล้วพี่ก็เลยจะมาชวนน้องออนไปดูแหวนมั่นกันไปนะครับแม่น้องออนก็ไปด้วยพี่เชษคะออนรู้ว่าพี่เชษคิดยังไงกับออนแต่พี่เชษก็รู้ไม่ใช่เหรอคะว่าออนคิดยังไงกับพี่เชษใช่พี่รู้แต่ว่าน้องออนก็ควรให้โอกาสพี่บ้างออนไม่มีโอกาสจะให้ใครอีกแล้วนะคะทำไมอ่ะพี่เป็นยังไงน้องออนถึงไม่มองพี่พี่สู้มันไม่ได้ตรงไหนน้องออนบอกพี่มาสิพี่สามารถความสุขน้องออนได้ทุกอย่างน้องออนต้องการอะไรน้องออนก็บอกพี่มาสิพี่เชษไม่เข้าใจความรักไม่ใช่สิ่งที่จะมาบีบบังคับกันได้ทำไมจะไม่ได้ที่ผ่านมาพี่ก็ทนทุกอย่างพี่ยอมไปไอ้งั่งที่คอยตามตื้อน้องออนแต่น้องออนไม่เคยให้โอกาสพี่เลยอ่ะพี่คบน้องออนก่อนในหมอนั่นซะด้วยซ้ำแต่น้องออนเพิ่งพบกับมันน้องออนก็ไปรักมันน้องออนหลงมันต่างหากน้องออนไม่ได้รักมันหรอกหยุดนะพี่เชษพี่เชษอย่ามาดูถูกออนอย่างนี้นะออนก็มีสมองมีความคิดออนรู้ว่าอะไรคือรักอะไรคือหลงพี่เชษต่างหากละที่หลงออนเนี่ยเข้าใจมั้ยคะออนจะว่ายังไงก็ได้แต่น้องออนต้องจำไว้ด้วยว่าตอนนี้น้องออนต้องเป็นของพี่และอีกไม่กี่วันน้องออนก็ต้องมั่นกับพี่พี่อยากจะดูน้ำหน้าไอ้หมอนั่นมันนะว่ามันจะมีน้ำยาอะไรมาแย่งน้องออนไปจากพี่ได้เป็นเจ้าข้าวเนี่ยอย่าหวังเลยว่ามันจะใช้ยายอ่อนเป็นเครื่องมือเนี่ยหวังว่ามันคงได้อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ที่ลูกไปลงนะครับมันคงจะได้อ่านแล้วครับท่านคะผู้วังทวัดขอเข้าพบค่ะใครนะวังทวัดมึงนัดไว้ป่ะไม่ได้นัดค่ะแต่บอกว่าสำคัญมากเป็นตัวแทนคุณพัทยศค่ะพัทยศจะให้เข้าพบไหมคะคอยก่อนนี่มันจะมาไม้ไหนเนี่ยผมว่าให้ผมไปพบแทนดีไหมครับพ่ออยากให้เขาเข้ามาในนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันลองไปดูซิว่าพวกมันต้องการอะไรครับคนที่คุณเคยชกในผับนี่ไงจริงคุณมีธุระอะไรผมต้องการพบคุณบำรุงไม่จำเป็นพบกับผมก็เหมือนกันแต่ผมมีธุระที่สำคัญที่จะต้องคุยกับคุณบำรุงนะสำคัญไม่สำคัญพูดกับผมก็เหมือนกันถ้าไม่งั้นก็เชิญพัทยศจะขอเจรจาเรื่องเวทีแล้วทำไมถึงไม่มาเองคุณก็รู้นี่ว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าคุณคิดว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยนะให้คุณกล้ามาทำไมถ้าผมไม่กลับไปเวทีก็จะหายไปด้วย
ไม่เลวเอาเป็นว่าผมจะบอกพ่อให้ก็แล้วกันส่วนเรื่องจะเจรจาหรือไม่เจรจานะผมให้คำตอบคุณทีหลังไม่จำเป็นคุณนำจดหมายพร้อมกับเอกสารฉบับนี้ให้กับพ่อของคุณด้วยผมคิดว่าคุณบำรุงจะต้องยอมพบกับพัดยศของแน่นอนเขียนว่าไงครับผมขอโทษพ่อลองอ่านดูดิที่มันหมายความว่าไงครับเนี่ยพ่องงจริงๆตามไม่ทันเลยเด็กคนนี้แล้วพ่อจะออกไปหาไหมครับพ่อไม่หลงกลมันง่ายๆหรอกมันคิดว่าจะเอาเจ้าเวทินมาล่อพ่อได้แต่เวทินเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับก็เพราะอย่างนั้นน่ะสิพ่อถึงต้องระวังตัวมากขึ้นไงนี่หมายความว่าพ่อออกไม่ไปหามันใช่ไหมถ้ามันต้องการให้พ่อออกไปหามันมันจะต้องบอกความต้องการของมันออกมาให้หมดก่อนงั้นพ่อครับผมว่าพ่อควรให้ผมไปพบมันแทนนะครับพ่ออาจจะคิดว่าผมพูดเล่นนะครับแต่นี่ผมพูดจริงๆนะครับครั้งนี้เนี่ยควรจะเป็นโอกาสให้ผมพิสูจน์ตัวเองให้พ่อเห็นว่าผมสามารถรับงานแทนพ่อได้แล้วผมจะไปหามันแล้วจะได้รู้ว่ามันต้องการอะไรจากเราไงเห็นแน่ใจแน่ใจครับไอ้หมอนี่นะมันไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเหมือนคนอื่นที่เคยพบเลยแต่ผมเคยพบเอาก็ลองดูเราวิชุดตัวนั้นไม่ต้องครับผมไปคนเดียวครับเอาเชษมาได้ไงวะเนี่ยก็พาแม่ไปดูแหวนมั่นให้น้องออนเสร็จแล้วไม่รู้จะไปไหนก็เลยว่าจะมาชวนพี่ไปกินเหล้ากันนะครับไม่ได้หรอกนี่ที่มีงานแล้วเป็นแหวนสวยไหมมันก็สวยอยู่หรอกครับแต่ผมไม่รู้น้องออนเขาจะชอบหรือเปล่าผมชวนเข้าไปเขาไม่ยอมไปครับทำไงได้คนไม่ค่อยเต็มใจกันก็รู้ดีกว่าฉันว่าแกลองมองหาผู้หญิงคนอื่นดีกว่าวะหมายความว่าถ้าแกให้เวลาอย่าออมตั้งตัวสักนิดนึงแล้วไปมั่นเนี่ยมันคงจะดีกว่านี้มั้งปล่อยให้พัชยศมีโอกาสนะสิพี่ผมไม่ปล่อยหรอกครับโอกาสอะไรกันพ่อฉันไม่ชอบไอ้พัชยศแกก็รู้อยู่นี่หว่ามันก็ไม่แน่หรอกพี่เพราะพี่ยังเปลี่ยนได้เลยหมายความว่าไงผมชักไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วสิว่าพี่เข้าข้างใครกันแน่ทำไมแกพูดแบบนี้วะก็เรื่องไม่จริงหรอกครับเพราะเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าพี่พูดอะไรนะจะเข้าข้างไปหมดเลยพร้อมจะไปพบเขาแล้วหรือยังพร้อมสิฉันพร้อมแล้วดีงั้นแกเอานี่ไปด้วยเผื่อมันจะช่วยแกได้ไม่จำเป็นนะมันอันตรายมากนะแกฉันต้องการพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นแล้วก็ยอมรับเอาเก็บไปเถอะขอบใจมากเพื่อน
งั้นฉันไปด้วยอย่าดีกว่านะไหนแกบอกว่าฉันเป็นเพื่อนตายไงก็ได้แต่แกต้องไปมือเปล่านะโอเครักอยู่ไหมอยู่ครับคุยกับคุณหนูอ้อในห้องอาหารครับขอบใจพี่จะไปพบกับเขาคืนนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วทำไมพ่อไม่ไปล่ะคะน้องก็น่าจะรู้นี่ว่าพ่อเนี่ยคือกลัวเสียศักดิ์ศรีขนาดไหนและอีกอย่างหนึ่งอัดยศทางคุณพ่อไว้เยอะพ่อคงระแวงพี่รักเวลาพี่ไปพูดกับเขาว่าพี่ต้องใจเย็นๆนะคะพี่เข้าใจจ้ะพี่ถึงขอพ่อไปพูดแทนไงและพี่จะพูดกับเขาแทนพ่อทุกเรื่องเลยแม้แต่เรื่องเขากับออนใช่ไหมคะจ้ะพี่รักออนขอบคุณนะคะพี่จะพูดกับเขาด้วยเหตุผลนะไม่ได้พูดกันด้วยความแค้นไม่ต้องห่วงจ้ะจะมาไหมวะมาสิฉันแน่ใจว่าเขาต้องมา